าสมมติว่าบางครั้งเราอยากจะจัดเทคลงไปเลยได้ไหมแล้วไม่ต้องให้มันดัดตามเชฟแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับมันมีหลายวิธีที่จะทำแต่ว่าเดี๋ยวตอนแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีการสมมติเราใส่เทคลงไปในสักอย่างหนึ่งแล้วเราอยากจะจำกัดพื้นที่ของมันนะครับจำกัดพื้นที่ของมันให้มันอยู่แค่ในกรอบเทคตรงนั้นในกรอบที่มันควรจะขึ้นตรงนั้นนะครับสมมติว่าภาพแรกที่ผมใช้ผมอาจจะหยิบเอาภาพนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เทคลงไปและให้จำกัดพื้นที่กรอบของเทคนะครับให้มันอยู่ภายในตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมจะไม่ได้ดัดเชฟไม่ได้ดัดอะไรนะนะครับแต่จะใช้วิธีการที่เรียกว่าการทำ masking นะครับก็และสุดนะครับผมก็จะเปิดสร้าง new นะครับแล้วก็สร้างตัวหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนเปิดตัว Photoshop เนี่ยนะครับบางคนหลายคนน่าจะเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็สร้างหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับก็คือสร้าง new document นะครับขนาดที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นขนาด1920x1080นะครับก็จะใช้ขนาดนี้นะครับ1920x1080นะครับก็กด create ขึ้นมานะครับจะได้หน้าต่างมาแบบนี้นะครับอันนี้คือ document ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นไซส์1920x1080เป็น 1080p นะครับทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าใครโหลดตัวไฟล์มันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีภาพอยู่ด้านในนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีภาพอยู่ด้านในนะครับภาพแรกที่ผมจะใช้นะครับคือภาพที่เป็นขวดไวน์นะครับตัวนี้นะครับก็วิธีการคือผมก็จะลากตัวขวดไวน์ตัวนี้นะครับลากแดรกมันลงมานะครับเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็ลากมันลงมาที่หน้าจอใน Photoshop นะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะวางลงมาในลักษณะแบบนี้กด Enter ทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับถ้าผมต้องการที่จะเอาแค่ขวดวายแต่ผมไม่ต้องการอย่างอื่นเลยนะครับทำได้ไหมทำได้นะครับก็เครื่องมือที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้เครื่องมือ Pen Tool เนี่ยแหละนะครับในการตัดเชฟตัวนี้ให้ได้ตามรูปนี้ก็เราน่าจะคุ้นกับการใช้ Pen Tool แล้วนะครับเราน่าจะคุ้นกับการใช้เครื่องมือ Pen Tool เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับแรกเลยอันนี้จะ บางคนอาจจะทำไปด้วยบางคนอาจจะทำได้เร็วบางคนอาจจะทำได้ช้านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆใช้ Pen Tool นะครับในการสร้างเชฟตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะซูมเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะทำเชฟไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับอันนี้ถ้ามันไม่เป๊ะไม่อะไรเดี๋ยวผมค่อยมาดัดใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนดัดเชฟเหมือนที่เราเคยทำกันมานะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับมันเส้นมันอาจจะน้อยเกินอย่างนี้ผมจะใส่เส้นน้อยเกินผมก็สามารถที่จะเพิ่มเส้นโดยใช้ Pen Tool นะครับก็คือ select Pen Tool ตรงนี้นะครับตรงนี้ในตัว Pen Tool เนี้ยกดคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้มันจะขึ้นตัว Pen Tool ตรงนี้นะครับที่เป็น Add Anchor นะครับ Point เข้ามาก็กดคลิกลงไปมันจะเป็นการเพิ่มจุดลงไปให้กับของผมนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากผมเพิ่มจุดลงไปเนี่ยผมก็จะดัดเชฟนู่นนี่นั่นนะครับให้มันโอเคขึ้นโอเคทีนี้ก็หลายๆคนน่าจะทำได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วเราทำไงต่อได้บ้างนะครับก็นี่ผมจะกด P เพื่อกลับไปเครื่องมือ Pen Tool นะครับอันนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้าง selection จาก Pen Tool ขึ้นมาได้นะครับโดยมันมี2แบบหลักๆนะครับ1คือสร้างเป็น Vector Mask
นะครับ2อีกอันนึงคือ make selection แล้วก็สร้างมันเป็น layer mask นะครับ2อันนี้จะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับก็ขั้นแรกสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำ vector mask ให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็วิธีการนะครับก็คือให้เรามาอยู่ในเครื่องมือของ pen tool นะครับจากนั้นเนี่ยพออยู่ในเครื่องมือ pen tool ปุ๊บเนี่ยเอาไปใกล้ๆเส้นนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวามันจะมีตัวที่2นะครับที่เขียนว่า create vector mask ตัวนี้นะครับถ้าเรากดคลิกตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะได้selection ตัวนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะได้ selection ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นตัวนี่คือตัวที่เราตัดโดยใช้ pen tool ขึ้นมานะครับได้ไหมครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับอันนี้เราใช้เวกเตอร์แมสข้อดีของเวกเตอร์แมสคือนะครับข้อดีของเวกเตอร์แมสคือถ้าเราอยู่ในโหมด pen tool นะครับในเวกเตอร์แมสตัวนี้นะครับดูนะฮะข้อดีของมันคือว่าหลังจากที่เรารู้สึกว่าข้อดีของ Vector Mask นะครับเอาเงียบข้อดีของ Vector Mask คือถ้าสมมติว่าเราสร้างเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันทำการ Masking อันนี้คือการทำ Masking นะครับเราจะมองเห็นเครื่องมือตรงนี้นะครับข้างๆ Layer ของเราเนี่ยมันจะเป็นสีขาวกับสีเทานะครับอันนี้คือเป็นการบ่งบอกว่ามันจะอาศัยตัวเชฟที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับและแปลงให้มันกลายเป็น Masking ขึ้นมา Masking กันพื้นที่บางส่วนนะครับส่วนที่เราต้องการให้เห็นจะเป็นสีขาวนะครับส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็นจะเป็นสีเทาหรือสีดำนะครับถ้าเราดูอันนี้เราจะเห็นนะครับว่าตรงกลางเป็นสีขาวแล้วก็รอบนอกเป็นสีเทานะครับทีนี้ข้อดีของมันคือว่าในตัวที่เป็น Vector Mask เนี่ยเราสามารถที่จะขยับจุดนะครับพวกนี้ได้เนี่ยเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะขยับจุดได้ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่โอเคนะครับเราก็สามารถที่จะขยับจุดตรงนี้ได้นะครับจนกว่าเราจะโอเคกับมันนะครับแบบนี้นะครับนี่คือข้อดีของการใช้ Vector Mask นะครับก็คือมันจะทำการสร้าง Mask โดยใช้ตัวผาดหรือ Pen แต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ลักษณะของตัว Vector Mask ตัวนี้นะครับสมมติผมกลับไปที่ตัวนี้นะเราสามารถย้อนโปรเซสกลับไปได้นะครับมันจะมีไอคอนตรงนี้อยู่ไอคอนตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับคือไอคอน history คือไอคอนที่จะถ้าคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นข้อมูลต่างๆว่าในเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละครั้งที่เราคลิกนะครับแต่ละคำสั่งที่เราทำไปอย่างเนี้ยมันก็จะมีหลายอันมากเลยของผมเนี่ยพอมัน add vector mask คือเปลี่ยนให้เป็น vector mask ผมต้องการที่จะกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับสมมติว่าผมไม่อยู่ตรงนี้ละผมอยากจะกลับไปก่อนนั้นโดยที่ผมไม่ต้องการที่จะกด Ctrl Z หรือ Ctrl C เพื่อย้อนกลับไปนะครับไม่ต้องการที่จะอันดูกลับไปเนี่ยผมสามารถมาไล่ตัว history ตรงนี้ได้ว่าไอ้ค่าคำสั่งที่ผมรันไปก่อนอันเนี้ยตรงไหนก่อนที่มันจะกลายเป็น vector mask เนี่ยคือคำสั่งตัวนี้นะครับ drag control point ตัวนี้ผมก็ย้อนมันกลับมานะครับพอย้อนกลับมาเสร็จเนี่ยผมจะทำอีกวิธีนึงนะครับนอกจาก vector mask เมื่อกี้แล้วเนี่ยผมจะทำอีกวิธีนึงคือการใช้make selection นะครับผมไปที่ pen tool อีกรอบหนึ่งนะครับกดตัว P นะครับเพื่อเข้าโหมด pen tool นะครับกดตัว P เพื่อเข้าโหมด pen tool ทีนี้คลิกขวาที่เส้นเหมือนเดิมนะครับเราจะทำเหมือนตอนที่เราทำ vector mask เลยคลิกขวานะครับแทนที่เราจะกด create vector mask เหมือนเดิมเนี่ยนะครับเราใช้ตัวที่เขียนว่า make selection นะครับ make selection คือมันจะทำการแปลงตัวผาดที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้นะครับที่เราใช้ pen tool สร้างผาดมาเนี่ยกดคลิกทีหนึ่งนะครับมันจะถามว่าต้องการให้ feather คือการทำให้ขอบมันฟุ้งไหมคือถ้าขอบมันไม่ฟุ้งเนี่ยมันจะตัดตรงตามshape เลยนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าด้วยความที่ว่าภาพเนี่ยที่เขาถ่ายมาให้เราเนี่ยมันไม่ได้คมเท่ากับที่เราสร้างโดยใช้ pen tool อยู่แล้วใช่ป่ะมันไม่มีทางคมอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าให้มัน feather radius อาจจะเป็น1หรือ2เพื่อให้มันมีขอบมันฟุ้งนิดหน่อยนะครับผมก็จะกดตรงนี้เป็นสัก1ก็ได้นะครับปุ๊บ
มันจะทำการสร้าง selection มาให้เราในลักษณะแบบนี้พอมันสร้าง selection มาให้เสร็จเนี่ยลำดับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ selection ตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะครับลำดับต่อมาคือผมจะแปลง selection ตัวนี้ให้กลายเป็น layer masking นะครับหรือ layer mask วิธีการก็ง่ายมากนะครับถ้าเราจะเห็นตอนนี้มันจะเป็นรอยปะที่กระพริบกระพริบอยู่เนี่ยนะครับให้เราลงมาด้านล่างของตัว layer ตรงนี้นะครับด้านล่างของ layer เนี่ยนะครับให้เรา select layer ตรงนี้นะแล้วด้านล่างของ layer เนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมสีดำด้านในถ้าเรากดคลิกตัวนี้มันจะเป็นการเอา selection ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับแปลงให้กลายเป็นค่าของ layer masking นะครับก็กดคลิกตรงนี้ทีนึงปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะได้มาเหมือนกับเมื่อกี้แหละเหมือนกับตอนที่เราทำใช้ pen tool แล้วก็สร้างเป็น vector mask แต่สิ่งที่ต่างกันนะครับก็คือ vector mask เนี่ยคุณไม่สามารถระบายหรือเปลี่ยนเชฟหรืออะไรได้โดยวิธีการใช้ brush อะไรพวกนั้นแต่ว่า layer mask ทำได้นะครับเพราะสิ่งที่ layer mask ทำก็คือว่าเนี่ยจากเดิมเมื่อกี้ถ้าเราใช้ vector mask เนี่ยมันจะเป็นสีขาวกับเทานะครับอันนี้มันจะกลายเป็นสีขาวกับดำซึ่งเราสามารถที่จะกดเพื่อดูด้านในได้นะครับกดที่ดู masking ตัวนี้ได้โดยการกด alternate บนคีย์บอร์ดนะครับ alt เนี่ยกด alternate นะครับกด alternate ตัวนี้นะครับกด alternate ค้างไว้แล้วก็คลิกที่ตัว layer masking ตัวนี้นะครับกดคลิกปุ๊บมันจะเข้ามาโหมดด้านในตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาด้านในตัวนี้นะครับเราสามารถกดกลับไปกลับมาได้นะครับเพื่อการกด alternate ค้างแล้วกดคลิกไปคลิกมาคลิกไปคลิกมานะครับที่เราเห็นตรงนี้สีขาวคือสิ่งที่เห็นสีดำคือไม่เห็นนะครับดังนั้นถ้าคุณต้องการให้มันเห็นมากกว่านี้คุณสามารถใช้ brush ธรรมดาเนี่ยแหละครับใช้ brush ธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เพ้นสีขาวลงไปได้เช่นผมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ไปปุ๊บถ้าผมกด alternate ออกมาผมก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นตามเชฟสิ่งที่ผมเห็นนี้นะครับอันนี้ถ้าผมเนี่ยเพ้นลงไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูในตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่า layer mask ของผมเนี่ยมันจะฟุ้งสีขาวออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าในทางกับการถ้าเราอยากจะให้มันกินตัวเนี้ยเข้าไปมากขึ้นอยากให้สีดำมันทับมากขึ้นนะครับเวลาเราอยู่ในโหมดของถ้าเราคลิกที่ตัว layer masking ตัวนี้นะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วเราจะวาด brush ลงไปเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ป่ะอันนี้คือโฟกัสคือสีขาวถ้าเราอยากจะสลับมันนะครับวิธีการสลับสีขาวกับดำเนี่ยสลับหน้าหลังเนี่ยนะครับสามารถกดคีย์ลัดได้โดยการกด X นะครับกด X กด X ทีนึงปุ๊บมันจะสลับกันนะครับจากดำเป็นขาวขาวเป็นดำอย่างนี้นะครับเพื่อความไวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นดำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าคุณกด alternate คลิกเข้าไปแล้วคุณเพ้นลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับลากด alternate ออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะทะลุไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง vector mask และ layer masking ไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวภาพโดยตรงคือภาพยังเหมือนเดิมภาพยังเต็มเหมือนเดิมนะครับแค่ layer masking เนี่ยมันวางไว้เพื่อกันพื้นที่เฉยๆนะครับต่อให้คุณลบ layer masking ทิ้งนะครับอย่างสมมติว่าคุณ select ที่ layer masking และคุณลบโดยใช้ไอตัวไอคอนถังขยะตัวนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ปุ๊บภาพมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับภาพมันยังอยู่มันไม่ภาพมันไม่ได้พังนะครับภาพมันไม่ได้พังมันยังอยู่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนกับการที่คุณใช้ตัว eraser หรือยังลบนึกออกมั้ยถ้าคุณใช้ eraser หรือยังลบเนี่ยมันจะเป็นการลบแบบตายตัวหายไปเลยแน่นอนนะครับแต่ layer masking เนี่ยมันให้อิสระเราในการที่แบบเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะกินตรงนี้มากขึ้นหรือว่ามาจากต้องการให้มันกลับมานะครับเราสามารถปรับแต่งแก้ไข layer masking ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเราสามารถกด alternate เข้าไปแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปได้หรือว่าลดตรงนี้เข้าไปได้นะครับเราสามารถเล่นกับมันได้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้น layer masking ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำงานได้ดีนะครับโดยส่วนมากเนี่ยเวลาเราทำงานกับ Photoshop เนี่ยในการต้องเวลาที่เราต้องการที่จะกันอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยเรามักจะใช้เป็น layer masking มากกว่าการที่เราจะไปใช้ eraser ลบเอาเลยนะครับเพราะถ้าเราใช้ eraser ลบโดยตรงเนี่ยปัญหาของมันคือลบแล้วมันไม่กลับมาย้อนกลับมาไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว layer mask หรือ layer masking เนี่ยมันสามารถแก้ไขไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับนี่เนาะก็
ทีนี้หลังจากที่เราลองทำ layer masking ตัวนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าสมมุติผม create text อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วผมต้องการให้ text มันไปอยู่ข้างใน masking เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็ผมจะสร้าง layer ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับกดคลิก new layer แล้วอันนี้ผมก็จะพิมพ์ text ลงไปอะไรก็ได้นะครับมากเลยวิธีการปรับ text ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไปที่ window นะครับแล้วก็ไปที่ character นะครับแล้วก็ปรับขนาดเอานะครับหรือว่าจะกด ctrl t และลากก็ได้นะครับสมมติว่าคุณต้องการที่จะขยายตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชัน free transform ในตัว photoshop ได้นะครับก็คือ select ที่ textนะครับแล้วก็ Ctrl T แล้วก็ถ้าคุณดึงที่มุมมันจะเป็นการขยายในลักษณะแบบนี้นะครับตัวผมวางประมาณนี้จะวาง text นะครับอันนี้ผมลองวางเทคลองปรับสีดูง่ายๆเพื่อให้เห็นก่อนนะครับทีนี้ผมว่าจะปรับเทคปรับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ลองดูได้เดี๋ยวผมว่าจะปรับเทคแต่ละตัวให้ไม่เท่ากันก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะปรับให้ใหญ่หน่อยในพารากราฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะให้มันเซตตรงกลางหน่อยนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมวางเทคมาประมาณนี้นะครับในบางครั้งนะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้ถ้าบางครั้งมันสลับกันนะครับมันสลับกันก็คือว่าข้างนอกเห็นแต่ตัวขวดไม่เห็นนะเวลาใช้ layer mask เนี่ยนะครับให้เราเลือกที่ layer masking ตัวนี้นะครับแล้วกด control i นะครับตัว i icon เนี่ยครับ control i ปุ๊บมันจะทำการสลับกันแบบนี้ได้นะครับเป็นการ inward masking นะครับในตัว text เนี่ยนะครับฟังนะในตัว text เนี่ยมันไม่สามารถ create clipping mask ได้เลยทันทีเพราะว่ามันเป็น text อยู่นะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราจะทำการเปลี่ยนตัว text ตัวนี้ให้กลายเป็น smart objectนะครับก็คือเหมือนเป็นเลเยอร์ธรรมดานะครับที่เราสามารถกดกลับไปแก้ไขข้างในได้นะครับเรากด convert ที่ขวาที่เลเยอร์ตัว text นะครับ convert to smart object นะครับในลักษณะนี้นะฮะปึ๊บแบบนี้นะครับพอ convert to smart object ปุ๊บเนี่ยนะครับไอคอนตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะครับไอคอนตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเอาใหม่นะคลิกขวานะครับ convert to smart object นะครับจาก text ธรรมดาเนี่ยจาก text layer ก็จะกลายเป็น smart object ทีนี้พอมันเป็น smart object เนี่ยให้คุณคลิกนะครับแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนว่า create clipping mask ตัวนี้นะครับถ้าเราลองกด create clipping mask ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัว text มันจะถูกอยู่ในกรอบด้านในในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในกรอบด้านในแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถโยกไปโยกมาได้นะครับมันจะไม่เกินกรอบตรงนี้แหละนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้ clipping mask แต่ว่าข้อเสียของ clipping mask เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับคือเราต้องเอาเลเยอร์หนึ่งอยู่บนแล้วให้มัน clipping ลงมาเรื่อยๆนึกออกไหมคือมันต้องมีเลเยอร์ด้านล่างอยู่ด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาผมทำเนี่ยผมมักจะไม่ใช้ clipping mask เพราะว่าถ้าใช้ clipping mask เนี่ยมันแก้ปัญหาค่อนข้างยากนิดนึงสมมติว่าเรามีหลายๆเลเยอร์ที่ต้องการให้อยู่ใน masking ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับวิธีการที่ผมจะทำนะครับนี่ผมย้อนกลับไปนะผมย้อนกลับไปนะครับทีนี้วิธีการที่ผมจะชอบทำคือผมจะสร้างปะนะฮะผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งนะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์หรือตัวกรุ๊ปเนี่ยนะครับให้เราไปดูตรงเลเยอร์นะครับแล้วเลื่อนลงมามันจะมีกรุ๊ปตรงนี้อยู่นะครับที่เป็นเหมือนหน้าต่างโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับกดคลิกไอคอนกรุ๊ปที่1นะครับ
มันจะทำการสร้างกรุ๊ปขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้ในกรุ๊ปตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างแมสให้กับกรุ๊ปตัวนี้ได้คือคุณจะ create แมสขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับหรืออีกวิธีนึงที่ผมจะชอบใช้คือผมจะทำการลากแมสจากไอ้ตัวเนี้ยนะครับจากไอ้ตัวที่เราทำไปแล้วเนี่ยแล้วโยก copy mask ตัวเนี้ยไปใส่ที่ตัวนี้แทนนะครับวิธีการง่ายมากนะครับง่ายมากก็คือตรงนี้ถ้าเราดูในเลเยอร์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีเป็นเหมือนลูกโซ่ใช่ปะเรากดคลิกที่ลูกโซ่ลูกหนึ่งเพื่อให้มันหายไปลูกโซ่ตัวนี้คือมันเป็นการบอกว่ามันทำการลิงก์อยู่กับเลเยอร์นั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเราติ๊กลูกโซ่เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีลูกโซ่อยู่ถ้าเราติ๊กลูกโซ่ออกไปเนี่ยหมายความว่าไอ้แมสตัวเนี้ยจะไม่อิงกับตัวเลเยอร์ตรงนี้แล้วนะครับมันจะหลุดออกจากกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดคลิกเมาส์ซ้ายที่ masking ตัวนี้นะครับเลือกที่ mask นะครับตัวนี้นะครับเลือกที่ mask แล้วก็เมาส์ซ้ายลากมันไปใส่กรุ๊ปได้เลยปุ๊บแค่นี้เองนะครับดูนะฮะตอนแรกนะครับมันมีลิงก์อยู่นะครับกด break link นะครับกดที1นะครับเมาส์ซ้ายที1แล้วก็ลากตัว mask นะครับเมาส์ซ้ายลากขึ้นไปไว้ที่กรุ๊ป1ด้านบนตอนนี้เท่ากับว่าตัวเนี้ยมันจะไม่มีอะไรครับมันจะไม่มี masking ของตัวเองแล้วแต่ masking เนี่ยจะอยู่ในกรุ๊ปตรงนี้ใช่มั้ยครับทีนี้วิธีการทำให้ masking มันให้อะไรก็ตามที่มันอยู่ในกรุ๊ปตัวเนี้ยมันทำงานนะครับก็คือเราแค่ลากเลเยอร์2ตัวเนี้ยนะครับลากเลเยอร์2ตัวเนี้ยนะครับไปอยู่คือลากกดชิปนะครับกดตรงนี้แล้วกดชิปมันจะเป็นการเลือกนะครับ2อันพร้อมกันแล้วก็ลากทั้งหมดเนี่ยนะครับไปอยู่ในกรุ๊ปนะครับเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันก็จะโดนตัดให้อยู่ในนี้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับคือตอนนี้เราใช้กรุ๊ปเป็น masking นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราใช้กรุ๊ปเป็น masking ในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นภาพอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะโยกไปโยกมาได้นะครับตัวที่ masking ของมันก็ยังทำงานอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะใช้เชฟอะไรก็ได้แล้วเปลี่ยนภาพด้านในได้นะครับอันนี้คือโดโบติเนี่ยผมจะชอบใช้วิธีนี้นะครับผมชอบใช้วิธีนี้เพราะว่า1คือถ้าสมมุติว่าผมมีเลเยอร์จำนวนเยอะมากๆแบบเป็น10 20เลเยอร์เลยเนี่ยแล้วผมต้องการให้มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยผมก็คงไม่ไปนั่งใช้คลิปปิ้งแมสทีละอันมันเสียเวลาใช่มั้ยผมก็จะสร้างกรุ๊ปมันนึงแล้วก็ใส่ให้กรุ๊ปเนี่ยมันมีเลเยอร์แมสของตัวเองแล้วก็เอาภาพไปใส่มันจะไวกว่ามากๆนะครับมันจะเป็นการจัดระเบียบได้ด้วยเพราะว่ากรุ๊ปเนี้ยเราสามารถรวบอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะเห็นแค่อันนี้อีกวิธีนึงนะครับถ้าสมมุติว่าตอนที่เราจะย้ายมันมาอย่างเงี้ยนะครับแทนที่เราจะเลือกตรงนี้เราย้ายมันขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับคือต้องการที่จะ break link แล้วย้ายมันขึ้นไปเลยวิธีนี้อาจจะถ้าถามผมบางทีมันเราอาจจะต้องการให้มันมีmasking ของตัวมันเองอยู่ใช่ไหมแต่อยากให้ตัวกรุ๊ปมันมี masking ด้วยวิธีการก็ง่ายมากนะครับก็คือเลือกที่control กดปุ่ม control ค้างไว้นะครับแล้วคลิกที่ตัว layer mask กด control ค้างไว้แล้วคลิกที่ layer mask ปุ๊บคุณจะได้ selection ของ layer mask ตัวนั้นมานะครับหรือว่าคุณจะคลิกที่ layer ก็ได้นะครับแต่ layer มันจะไม่มีมันจะเป็นกรอบ mask ด้านนอกใช่ปะตามขนาดของภาพนะครับดังนั้นเราจะคลิกที่ layer mask ปุ๊บมันก็จะได้ shape ตัวนี้ตาม mask มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เชฟของแมสมานะฮะดูนะฮะสมมติว่าเราselectที่ตัวกรุ๊ปนะครับแล้วเรากดคอนโทรลค้างไว้และกดเมาส์ซ้ายคลิกนะครับถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนเครื่องมือไปเห็นไหมฮะถ้ากดคอนโทรลปุ๊บไอคอนของตัวนิ้วจะเปลี่ยนไปกดคลิกทีนึงปุ๊บเราจะได้ selection ตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นพอเราได้ selection มาเสร็จเนี่ยเราก็กดสร้าง add layer mask เข้าไปปุ๊บก็จะได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ลากตัวนี้ไปอยู่ในกรุ๊ปซะนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับโดยที่ตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะทำงานแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมจะชอบใช้นะครับก็มันจะค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับอันนี้เป็นการใช้งานlayer masking นะครับอย่างง่ายๆหลังจากตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้พวก transform ทั้งหมดนะครับอีกทีนึง